หากพูดถึงการประหารชีวิตในยุคต่างๆบอกเลยว่ามีหลายวิธีที่คาดไม่ถึงที่คุณต้องไม่เชื่อแน่นอนว่ามันคิดได้ยังไงเพราะแต่ละวิธีมันโหดร้ายเกินกว่าจะกระทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหนึ่งในนั้นคือโทษประหารสุดโหดของจีนโบราณกับวิธีที่ทำให้เหยื่อต้องทุกข์ทรมานเจียนตายด้วยการตัดแขนขาแล้วยัดลงในไห่เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นมนุษย์หมู่เกริ่นก่อนนะครับว่าโทษประหารชีวิตในประเทศจีนโบราณขึ้นชื่อในเรื่องของการกำราบไม่ให้ใครกล้าก่อกบฏก่ออาชญากรรมหรือกระทำเรื่องเลวร้ายต่างๆดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าทำไมการประหารแต่ละวิธีของจีนถึงมีความโหดร้ายป่าเถื่อนเป็นอย่างมากยกตัวอย่างในเคสของหลิงชือที่จับนักโทษมัดกับเสาไม้ก่อนที่เพชฌฆาตจะใช้มีดแหลมค่อยๆตัดอวัยวะบนร่างกายของนักโทษออกทีละส่วนช้าๆเพื่อให้เหยื่อค่อยๆซึมซับความเจ็บปวดนานที่สุดจวบกระทั่งขาดใจตายไปเองและวิธีต่อไปนี้ก็อมหิตไม่แพ้กันกับการประหารด้วยมนุษย์หมู่หรือเรินจือที่ปรากฏครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฮั่นคิดค้นโดยฮองเฮาหลี่จือหรือเรียกสั้นๆว่าหลี่ฮองเฮาเธอคือหญิงจอมโหดอีกคนในราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่มีประวัติดำมืดไม่แพ้ซูสี่ไทเฮาเลยทีเดียวโดยหลี่ฮองเฮามีชื่อเดิมว่าหลี่จือหรือรีโฮเป็นมเหสีของฮ่องเต้ฮั่นเกาจูปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นที่สามารถปราบชอป้าอ่องหรือเซียงอวีซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการกล่าวขานและมีพละกำลังมหาศาลและสามารถยกกระถางธูปที่มีน้ำหนักนับร้อยกิโลกรัมเอาไว้เหนือหัวได้จนสถาปนาตนเองเป็นฮ่องเต้ในราชวงศ์ฮั่นตะวันตกช่วงปี206ก่อนคริสตศักราชก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับเรินจือหรือการประหารด้วยมนุษย์หมู่ผมจะเล่าวีรกรรมความโหดคร่าวๆของหลี่ฮองเฮาให้ฟังก่อนนะครับเธอเคยฆ่าขุนพลคนแรกนามว่าห่านเซินซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความดีความชอบจากการปราบเซียงอวี่เมื่อครั้งก่อนโดยฮ่องเต้ตบรางวัลด้วยการให้ปกครองแคว้นชูหลี่ฮองเฮาที่คิดการไกลจึงเห็นว่าห่านเซินอาจเป็นเนื้อร้ายต่อตนในภายหลังจึงไปเป่าหูสามีว่าขุนพลนายนี้คิดจะก่อรัฐประหารและล้มล้างสถาบันกษัตริย์เมื่อฮ่องเต้ฮั่นเกาจูได้ยินเช่นนั้นจึงเรียกเข้าวังมาไต่สวนโดยลดยศและคุมตัวไว้ที่วังหลวงนานถึง4ปีประเด็นคือห่านเซินที่ไม่ได้ทำอะไรผิดจึงได้เกิดความโกรธแค้นที่ตัวเองถูกปรักปรำและคิดวางแผนก่อกบฏขึ้นมาจริงๆแต่โชคร้ายที่หลี่ฮองเฮาดันรู้เสียก่อนจึงสั่งประหาร3ชั่วโคจนหมดสิ้นบรรพบุรุษของขุนพลรายนี้ต่อมาคือการฆ่าขุนพลคนที่สองนามว่าเพิ่งเยเขาคือนักรบฝีมือดีคนที่ร่วมรบกับฮ่องเต้มาหลายสมรภูมิและได้รับความดีความชอบเป็นอ่องแคว้นเหลียงประเด็นคือพอฮ่องเต้สั่งให้เพิ่งเยยกทัพไปแคว้นเหลียงเพื่อปราบกบฏเพิ่งเยดันอ้างว่าตนป่วยและไม่ยอมยกทัพไปช่วยเหลือหลี่ฮองเฮาได้ทีจึงไปเป่าหูสามีว่าเพิ่งเยที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งในครานี้อาจแหวงมากัดเราได้ในภายหลังและเมื่อฮ่องเต้เห็นดีด้วยเธอจึงสั่งประหารเพิ่งเย่สามชั่วโคตรไปด้วยอีกคนแต่ครั้งนี้มันอำมหิตยิ่งกว่านั้นเพราะแม้ว่าเพิ่งเย่จะกลายเป็นศพไปแล้วแต่หลี่ฮองเฮายังสั่งให้สับศพของเขาเป็นชิ้นๆแล้วส่งให้แคว้นต่างๆได้เชยชมว่าอย่าคิดมาลองดีกับนางต่อมาฮ่องเต้ได้โปรดปรานนางสนมคนหนึ่งนามว่าซีฮูยินและคิดจะปลดจางอ้าวซึ่งเป็นสามีของลูกสาวนั่นก็คือองค์หญิงลู่ยวนที่เป็นบุตรของตนและหลี่ฮองเฮาออกจากตำแหน่งโดยหวังให้หลิวรูอีซึ่งเป็นลูกชายตนที่เกิดกับสนมซีฮูยินขึ้นมาแทนแต่ก็โดนเหล่าที่ปรึกษาของหลี่ฮองเฮาคัดค้านและแน่นอนนั้นมันทำให้เธอไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วไฟแค้นนั้นก็ระเบิดขึ้นหลังจากฮ่องเต้ฮั่นเกาจูสิ้นพระชนในปี195โดยให้หลิวอิงซึ่งเป็นลูกชายของหลี่ฮองเฮาขึ้นครองราชแทนพ่อด้วยอายุเพียง17ปีส่งผลให้นางได้ขึ้นเป็นหลี่ไทเฮาและสำเร็จราชการแทนฮองเต้จากนั้นก็วางแผนแก้แค้นสนมชีฮูยินด้วยวิธีการพิสดารผิดมนุษย์โดยสั่งให้โกนผมและปลดยศทั้งหมดให้กลายเป็นทาสรับใช้ใส่โซ่ตรวนให้ไปใช้แรงงานโดยการโมแปลงประเด็นคือหลังจากที่กดขี่จนพอใจหลี่ไทเฮาก็สั่งให้มือสังหารตัดแขนตัดขาควักลูกตาตัดหูและตัดลิ้นของซีฮูยินจนแทบไม่เหลือเขาโครงความเป็นมนุษย์ก่อนจับล่ามโซ่และขังตายไว้ในส้วมใกล้กับคอกหมูโดยให้กินขี้หมูแทนข้าวกินเยี่ยวหมูแทนน้ำจนท้ายที่สุดก็ขาดใจตายไปเอง
ตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นในจะทำอะไรที่วิปริตพิสดารไปกว่านั้นอย่างการประหารด้วยเรินจือหรือมนุษย์หมู่ที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นคลิปเพราะมันได้ถูกนำมาใช้กับนางสนมอีกคนที่มีชื่อว่าฉีฟูเรินหลังจากข้องเต้สวรรคตรีไทเฮาที่ไม่จำเป็นต้องเกรงใจใครอีกต่อไปจึงสั่งให้ขันทีจับสนมนางนี้มาขังไว้และทรมานด้วยสารพัดวิธีโดยที่ช่วงเวลานั้นเธอก็คิดทันทรมานรูปแบบใหม่เพื่อรอวันประหารเอาไว้ด้วยนั่นก็คือเรินจือก่อนที่ฉีฟูเรินจะเป็นเหยื่อที่ถูกนำมาตอบสนองความต้องการสุดวิปริตของดีไทเฮาเริ่มด้วยการถูกเพชฌฆาตควักลูกตาออกมาแล้วตัดปลายจมูกและใบหูต่อด้วยการตัดแขนตั้งแต่หัวไหล่แล้วตัดช่วงล่างตั้งแต่บริเวณต้นขาเพื่อให้เหลือแต่ช่วงลำตัวโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์เพื่อไม่ให้เหยื่อขาดใจตายกลางคันจากนั้นฉีฟู่เรินที่ตอนนี้ดูเหมือนก้อนเนื้อบนแผงมูจะถูกดึงลิ้นออกมาและทำการตัดออกด้วยเช่นกันส่งผลให้เธอส่งเสียงในแต่อื้ออ้าไม่ต่างอะไรกับคนใบหลี่ไทเฮาที่ยังรู้สึกลำคาญอยู่จึงได้สั่งให้กรอกยาที่มีฤทธิ์ทำให้ลำคอไม่สามารถเปล่งเสียงใดๆได้อีกต่อไปและปิดท้ายด้วยการทิ่มเหล็กแหลมเข้าไปในหูเพื่อทำลายประสาทการได้ยินมันเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะครับเพราะเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเหยื่อจะมองไม่เห็นพูดไม่ได้และไม่ได้ยินอะไรอีกต่อไปราวกับต้องตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดมิดอย่างโดดเดี่ยวไปตลอดกาลอย่างไรก็ตามสัมผัสแห่งความเจ็บปวดนั้นยังคงอยู่ดังนั้นร่างของฉีฟู่เรินที่ตอนนี้เหลือเพียงแค่ลำตัวตันๆจะถูกนำไปใส่ไว้ในโถที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเธอเล็กน้อยให้เธอสามารถอยู่ในนั้นได้พอดีโดยโผล่พ้นขึ้นมาแค่หัวก่อนตรึงเธอไว้ให้ดิ้นหนีไปไหนไม่ได้และต้องจมอยู่กับกองปฏิกูลของตัวเองทั้งฉี่และขี้ที่ถ่ายออกมาจนกว่าจะตายโดยสภาพที่เธอเป็นตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับก้อนเนื้อเน่าๆชิ้นหนึ่งประกอบกับช่วงเวลานั้นมีงานเลี้ยงในวังพอดีห้องเฮาที่รู้สึกเบิกบานใจมากกว่าที่เคยเป็นลูกชายจึงได้ถามว่าเสด็จแม่ดีใจเรื่องอะไรมากมายถึงขนาดนี้หลี่ไทเฮาก็เลยบอกว่าตามมาสิแม่จะให้ดูของประหลาดชิ้นหนึ่งฮ่องเต้น้อยที่รู้สึกแปลกใจก็เลยตามไปดูก่อนเอ่ยถามว่าแม่จะพามายังส้วมสกปรกทำไมหลี่ไทเฮาก็เลยอธิบายและชี้ให้ลูกชายดูนางสนมฉีฟู่เริงนี่คือสัตว์ประหลาดที่เรียกว่ามนุษย์หมู่อย่างหัวเราะชอบใจตามบันทึกโบราณพระสนมฉีฟู่เรินต้องทนทุกข์อยู่ในสภาพอันน่าเวทนานี้ถึง3วันกว่าจะขาดใจตายวิธีนี้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นการลงโทษที่โหดร้ายที่สุดที่ผู้หญิงมีอำนาจได้กระทำต่อผู้หญิงด้วยกันเองท้ายที่สุดก็มาถึงจุดจบของหลี่ไทเฮาเมื่อเธอป่วยด้วยอาการประสาทหลอนร้องโวยวายว่าเหล่าวิญญาณที่นางฆ่าตายมาตามทวงเอาชีวิตคืนจนสุดท้ายก็สิ้นลมในปี180ก่อนคริสตศักราชด้วยวัยเพียง62ปีและสุดท้ายตระกูลลีของนางก็โดนผู้บัญชาการสูงสุดนามว่าโจปอก่อกบฏและไล่กวดล้างคนแซ่ลีจนหมดสิ้นก่อนสถาปนาหลิวเหิงซึ่งเป็นน้องชายต่างมันดาอีกคนฮ่องเต้หลิวอิงขึ้นเป็นฮ่องเต้คนต่อไปที่มีนามว่าฮั่นเวินตีในปี180ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของฮองเฮาหลี่จือหรือหลี่ไทเฮาผู้โหดเหี้ยมแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกมีหลายครั้งที่การประหารเป็นที่ชอบพอต่อคนหมู่มากหากมันนำมาซึ่งความถูกต้องและกระทำการกับพวกอาชญากรอันตรายได้อย่างเข็ดหลาบแต่กลับกันหากมันถูกนำมาใช้กับผู้บริสุทธิ์แน่นอนว่าคำครหาต่างๆต้องตามมาเป็นหางว่าวอย่างไรก็ตามคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อใดก็ตามที่อำนาจตกไปอยู่ในมือของคนที่ชั่วช้าก็จะต้องมีผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่ออีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องตายอย่างไร้เหตุผลเพื่อตอบสนองตัณหาของบุคคลที่ไร้วุฒิภาวะในการปกครองหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด